สูตรแก้หนังด้านที่ฝ่าเท้าค่ะมาเตรียมส่วนผสมกันเลยเกลือป่น1ถ้วยน้ำอุ่น1กะละมังค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะล้างเท้าให้สะอาดตามปกติสับเท้าให้แห้งเทเกลือป่นลงไปผสมในน้ำอุ่นแช่เท้าทั้งคู่ลงไปในน้ำเกลือแช่เท้าทิ้งไว้นานประมาณ 10-15 นาทีพร้อมกับใช้หินขัดเท้าขัดบริเวณที่เป็นหนังด้ามไปด้วยอย่าพยายามขูดหนังด้านออกทั้งหมดในคราวเดียวเพราะการขูดลึกเกินไปอาจทำอันตรายต่อผิวหนังปกติควรค่อยๆขัดออกทีละน้อยทุกครั้งที่อาบน้ำหากหนังด้านหนาหรือแข็งมากการขูดออกจนหมดอาจใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ค่ะสุดท้ายล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดซับให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้ทำติดต่อกันสักระยะหนึ่งอาการผิวหนังที่หนาเป็นลักษณะหนังด้านจะค่อยๆทุเลาลงค่ะ